นี่ผมแยกเป็น2มิตินะครับมิติที่1ก็คือว่าในด้านของการที่วันนี้เองเนี่ยในการนำเงินงบประมาณแผ่นดินลงไปใช้เราคงจะไม่ได้มารอคอยครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเท่านั้นแต่ว่าการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าหากมีการทุจริตไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการมองไว้ก่อนแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนอย่างเมื่อสักครู่ท่านบอกไว้เนี่ยในมิติของหน่วยงานราชการที่จะนำเงินลงไปใช้นะครับเราไปสร้างความรู้เท่าทันให้เขายังไงครับในการที่เขาจะใช้เงินถูกต้องแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงอย่างที่ท่านบอกนะครับครับจริงๆว่าต้องถือว่าเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายในของคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินเนี่ยในการที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่างๆนี้หลายครั้งที่เราตรวจพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วเจ้าที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผลจากการตรวจสอบมีข้อบกพร่องส่วนไหนเนี่ยเราได้สรุปนะฮะว่านุการจัดซื้อจ้างมีปัญหาเรื่องราคากลางมีปัญหาเรื่องกระบวนการในการบิดดิ้งต่างๆเราจะสรุปข้อบกพร่องต่างๆไว้เป็นบทเรียนสำหรับหน่วยงานที่จะไปดูว่าต้องระมัดระวังส่วนไหนบ้างครับนั้นในการดำเนินการเนี่ยแล้วก็เราเห็นว่ามันมีข้อบกพร่องปุ๊บเราจะมีการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของวินัยการเงินการคลังให้กับหน่วยรับตรวจอธิบายกันเลยว่าแต่ละเรื่องแต่เรื่องต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทในการให้ความรู้และบทบาทในการให้คำปรึกษาหรือตอบคำถามอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับไม่นั้นทั้งบทเรียนจากการตรวจสอบ บทเรียนจากการเราเอาเรานั้นมาเป็นโครงการอบรมไปเราก็มีการดำเนินการอยู่แล้วก็ถ้าสงสัยอีกก็ถามได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีความตั้งใจในการทำงานแล้วเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะครับจริงๆแล้วสตง.เข้าไปตรวจพบเนี่ยถ้าไปตรวจสอบเนี่ยไม่อยากพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอยากพบเรื่องมือหน่วยงานทำอย่างถูกต้องได้คุ้มค่าเงินทุกบาททุกตังค์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าไปตรวจพบแล้วมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาดูว่าต้องทำยังไงต้องแก้ไขยังไงมีข้อบกพร่องอะไรอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันเสริมสร้างก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเงินออกจากกระเป๋าประชาชนเพื่อประโยชน์ประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลรับสารเงินแผ่นดินเราก็จะมีโครงการเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนประชาชนที่เห็นการดำเนินการต่างๆที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์หรือว่าอาจจะมีปัญหาในการดำเนินงานในพื้นที่ในหมู่บ้านของท่านเนี่ยท่านก็สามารถที่จะแจ้งมาที่ทางสำนักงานการตรวจดินให้เข้าไปตรวจสอบได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการร่วมกับภาคประชาชนในการที่จะดูแลเงินแผ่นดินเพราะฉะนั้นสตง.นอกจากตรวจสอบแล้วแจ้งหน่วยงานต่างๆแก้ไขแล้วมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมหน่วยงานต่างๆให้ใช้ถูกต้องด้วยแล้วประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินเนี่ยจะดูแลเงินแผ่นดินยังไงจะมีส่วนร่วมยังไงก็สามารถที่จะร่วมมือหรือแจ้งข้อมูลต่างๆให้ทางสำนักงานการตรวจแผ่นดินได้